นะฮะทุกคนบรรยากาศนะฮะถนนสุขเกษมทางนี้ไปไหนนะครับคุณพ่อค้าตรงไปเนี้ยฮะไปสัตทะลุไหนฮะไปเรื่อยๆเชื่อมก็วนอะไรเงี้ยนะฮะวนมาโอเคงานรังส่งรังสาไปเมืองโอเคแต่เป็นทางการเลี้ยวซ้ายจะไปไอ้เป็นไอ้โรงเรียนอุตรดิตถ์อะไรพวกเนี้ยนะโอเคเข้าเมืองแหล่งการศึกษาแหล่งย่านการค้าตรงนั้นอีกอันหนึ่งแต่ตรงนี้จะเป็นถนนสุขเกษมครับทุกคนนะฮะนี่ฮะเจวิวัฒน์ทุกคนใหญ่โตมากแบบว่าเด่นชัดมากเหลืองแดงเลยตรงนี้นะฮะนี่ฮะเจนะฮะทุกคนเพื่อสุขภาพไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์นะฮะคนบรรยากาศร่มรื่นเย็นนะฮะเพราะว่าเช้านี้ฝนหน่อยๆฮะทุกคนนี่ฮะก๋วยเตี๋ยวเจยินตาโฟเจก๋วยจั๊บเจเปิดตั้งแต่7โมงเช้าอุตรดิตถ์ทุกคนรักที่นี่มากเพราะว่าเป็นเมืองจังหวัดที่เราชอบรังสรรค์เป็นชีวิตจิตใจที่สุดนะทุกคนนี่ฮะมีทั้งต้มจับชาแกงคั่วผักกวางตุ้งแกงส้มดอกผักปังด้วยทุกคนแกงเผ็ดหน่อไม้ดองก็มีทุกคนนะฮะนี่ฮะทุกคนน่าทานมากเลยนะฮะนี่ฮะมีซั่วผัดกะเพราต้มนี่ก็ข้าวเขาเรียกว่าอะไรนะไรซ์เบอร์รี่ใช่ไหมแกงเกิร์กผัดกะเพราลาบอะไรอย่างเงี้ยฮะทุกคนจะรสมากเลยก็มาช่วงนี้คนยังไม่ตื่นฮะทุกคนนี่ฮะอันนี้ส่ง10ประการของการงดเนื้อสัตว์คนที่มีประโยชน์จริงนะฮะดีงามล้ำเลิศทุกคนนะฮะมีประโยชน์กับสุขภาพได้เทศกาลเจด้วยเนาะ14อ๋อ10ทำไมไวอ่ะปีนี้บางช่วงนี้อยู่แล้วเหรอฮะ14ถึงเนี่ยฮะก็จะติดป้าย14ถึง23ตุลาใครมาเที่ยวอุตรดิตถ์เจทั่วไทยแต่ว่าที่นี่เขาแบบว่าเจทุกวันแต่ว่าเทศกาลกินเจจะ14ถึง23นะฮะทุกคนกินเจปีละครั้งฮะอิ่มบุญสุขภาพดีทุกคนนะฮะดูฝนสินะฮะต้อนรับเราแบบปล่อยๆฮะทุกคนฮะหนึ่งเดียวที่นี่ร้านเจที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ดีที่สุดทุกคนอร่อยที่สุดนะฮะอันนี้ต้องขอบอกเลยดังมากปังมากเจวิวัฒน์ทุกคนเสิร์ชหาใน Google ก็ได้เดี๋ยวนี้หาง่ายมากแผนที่นะครับทุกคนอันนี้ล้วนจะเป็นของเจใครจะสั่งซื้อใครจะมาซื้อที่นี่เอาไปทำเองเป็นเขาเรียกว่าน้ำมันเนาะก็ต้องเป็นเจแท้ๆฮะนี่ฮะทุกคนนี่เกาเหลาอันนี้เป็นลาบนะฮะอันนี้เป็นผัดกะเพรามีซั่วจับชานะอันนี้คือร้านเจวิวัฒน์ทุกคนแห่งเมืองเหล็กน้ำพีลือเรื่องคำขวัญประจำจังหวัดของเขาจะขึ้นเหล็กน้ำพีเขาจะดังเหล็กน้ำพีลือเรื่องเมืองลานศาสตร์หวานยังลานศาสตร์หวานอยู่นะฮะอีกหน่อยมันจะสูญพันธุ์ไปหมดหรือเปล่าเพราะเขาตัดกันเป็นว่าเล่นฮะตอนนี้จะขายจะลองกล่องนะฮะตอนนี้ก็มาเสียดายเสียใจอร่อยมากทุกคนอร่อยอร่อยมากทุกคนกะเพราก่อนอร่อยมากมาลาบบ้างทุกคนลาบเหมือนของจริงเลยอ่ะเหมือนลาบที่ทำจากเนื้อหมูเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่นี่ไม่ใช่นะจ๊ะเจนะฮะทุกคนฉะนั้นเรามาบ้านพญาพิชัยดาบหักถิ่นศักดิ์ใหญ่ของโลกเนี่ยต้องแวะมากินเจบ้างนะฮะทุกคนที่นี่ร้านเจเขามีร้านนี้ดังสุดๆฮะอร่อยมากทุกคนอร่อยมากอร่อยมากทุกคนอร่อยอร่อยมากทุกคนคืออร่อยทุกอย่างเลยทุกคนเหมือนมากเหมือนกินปกติอ่ะทุกคน
อร่อยทุกอย่างเลยทุกคนเดี๋ยวต้องเอาเทคเอาเวลกับไปแซ่บต่อที่รีสอร์ทแล้วล่ะอร่อยแบบเนี้ยอร่อยมากจริงๆใครที่กินเจทุกวันยิ่งดีกับตัวเองเนาะจริงมากินร้านแบบเนี้ยร้านเจวิวัฒน์เนี่ยนะฮะอย่างน้อยเนี่ยใครที่ไม่เคยมาอุตรดิตถ์หรือมาแล้วเนี่ยหาร้านดีๆไม่เจอดังๆดีๆนะฮะคุณภาพแล้วก็กินแล้วมีแต่ดีแต่จะได้ดีได้ประโยชน์กับตัวเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนสัตว์นะฮะทุกคนแล้วก็สุขภาพดีขับถ่ายก็ง่ายเพราะว่าระบายง่ายฮะอาหารพวกนี้เนื้อสัตว์มันย่อยยากนะจะกินเนื้อวัวเนี่ยแบบ4วันกว่าจะย่อยหมดอร่อยมากทุกคนป้อนทุกคนอร่อยมาก